เราพูดเดินถึงการเขาพรรษาบอกว่าได้ยินกันมีเข้าใจว่าทุกปีเนี่ยการเขาพรรษาจะต้องเตือนกันตามนักปราชญ์เป็นกลุ่มมาแต่ก่อนแล้วเขาพรรษาปราชญ์เป็นตอนมันมาตัดก่อนแต่ที่เขาพรรษาแต่หนึ่งนี่มันจะต้องให้กำลังใจกันในการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งคารวะเป็นกระแนกแนวหนึ่งแต่พวกเราทั้งหลายมีสัตว์มีกิ่งเป็นว่าปีหนึ่งทานไปปีหนึ่ง12เดือนได้สัก3เดือนไปนั่นดีมีชาวผู้จึงเรื่องสัจจะสัจจะเป็นความจริงคนต้องสาบความจริงมากใจจะพอจึงเป็นคนแน่นอนจึงจะเป็นคนหาตับสมบัติเป็นคนจริงคนจักสมบัติก็จะมาจากความจริงที่เราทำไปนั่นต้องสาบเอาเช่นปีหนึ่งหนึ่งยันปีนี้ที่เช้านี่ก็พูดอย่างว่าผู้ใดจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทุกวันก่อนนอนทุกวันทุกวันก็ให้ตั้งสัจจะขันธ์ตันลูกมีสัจมันที่ลึกเอาสัจที่บังคับมั่นใจแล้วไปใจนอกนอนก็ให้อย่างน้อยให้บริกรรมพุทโธให้นับพออายุเจ้าของสามอายุให้เจ้าของพุทโธหนึ่งพุทโธสองไวไปให้มีแต่ดีกำกับให้ได้อายุเท่าไรได้อายุชั้นนี้เดี๋ยวเอากำไรเอาจนนอนหลับค่ะมีเป็นว่าเครื่องล่อเลี้ยงจิตใจคือธรรมมือนี่ก็ได้ธรรมนี่มือนาก็ได้ไปเรื่อยไปหลายขึ้นหลายขึ้นใจก็จะค่อยเด่นใจก็ค่อยจะมีความบกพร่องในตัวตัวประกอบจังอื่นว่ามีธรรมผู้ใดที่สามารถรักษาจิตหาแปดมือหรือได้ทุกวันจริงดีแต่ไปสามารถจริงสมถะจิตหาองค์จักรคือแหละไม่ได้เจ้าของพระพาคันสมถะเอาผู้ที่รักษาจิตโบสถจะเอาแปดมือก็ได้หรือจะเอาทุกวันตลอดไตรมาสสามเดือนก็แล้วแต่กำลังไผ่เป็นต้องกำลังไผ่กำลังมั่นนี่เป็นบอกปีนึงเข้าจะขัดคุณงามความดีเพื่อผ่านไปแล้วแล้วเลยถึงคุณงามความดีแล้วเราก็มีความอบอุ่นชีวิตที่ผ่านไปผ่านไปโดยธรรมชาติผมมีผู้ใดสำนึกเลยความแก่เป็นธรรมดาเป็นชีวิตเป็นในส่วนเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจากนั้นท่านก็บอกว่ามีกรรมเป็นของของเราหลายพิจารณาในนี้ทุกวันทุกวันให้มันสลดใจกรรมเป็นเด่นเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เราจะพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปนะมาเอาตรงนี้สิให้ถึงว่าพัดพากจากกันผู้มีพอจากผู้ผูกจากพอหัวจากนี้เนี่ยจากหัวก็จากเป็นกระจายสารนี่เพิ่นจึงสอนให้เป็นเครื่องระลึกให้พิจารณาให้คิดให้อ่านเพื่อเตือนสติเมื่อเตือนสติจะได้คิดถึงความไม่ประมาทผู้ที่จะหาสมบัติจะของกับคิดถึงที่โอ้วันไหนนอนเราจะปัดปากจากก็รีบเร่งหาสมบัติให้พ่ออยู่พ่อกินพ่อปากพ่อท้องเป็นสายสารเท่าในปัจจุบันคันก็มีทัศน์มีจิ๋มบังคับเพื่อว่าได้กินมันเหลวไหลเหลวแหลกมันเหลวไหลเหลวแหลกมากกี่กับกี่กันแล้วคือภาคกันน้องน้ำตาไหลนิ่งจะไข่จะเปิดจะโตผู้ใดคือว่ามีกิเลสจะต้องเจอปัญหาคือเลยทุกเลยขับแขกหัวอกหัวใจเมื่อไหร่โตกาปริเทวะถูกอยู่จนสี่ประจำทัศน์ประจำโชคครับสังขารประจำโลกประจำหัวใจไฟหัวใจมั่นเพราะว่าพระวันนี้มดแต่ยังมีกิเลสเจอคนใหม่เนี่ยตามใจเจอเพิ่นยังอาศัยการบำเพ็ญคุณงามความดีในพรรษานี้พวกเฮาเกิดมายุคนี้เป็นยุครู้จักอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจตามโลกนิยมว่าเศรษฐกิจมันดิ่งมีโลกนิยมบางสิ่งเฮาก็มาคิดถึงเราเกิดมาแล้วดิ่งเรื่องค้นคว้าชีวิตของเราเพราะทุกข์ยากเพราะประเด็นนี่การบำเพ็ญคุณงามความดีประจำจิตจักใจจึงเป็นเหตุให้แหลกแขกมาตกในยุคแหลกแขกนี่ขันผู้คนใดเป็นผู้มีบุญศาสนาแม่จะตกในสถานที่แหลกแขกแม่จะคิดเกิดบีบเพิ่นกับบ่บีบเพราะเพิ่นมีสติปัญญาเพิ่นสั่งเพิ่นมากพอดีทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นกลับไปได้สวยนั่นผู้เพิ่นมีบุญมูนี่มีแต่บุญทั้งนั้นเท่าเสือนี่พูดถึงเรื่องสัจจะจากนั้นแล้วผู้ใดมีความโกรธมากๆก็ให้ตั้งความโกรธต้นไว้เมื่อโกรธแล้วในนี้พยายามฝึกเจ้าของความโกรธมันเป็นไฟเผาทั้งเหงื่อทั้งตัวหน้าดำหน้าแดงเผาผลาญเป็นว่าสร้างชีวิตให้อายุสั้นคือความโกรธ
มันผ่านยิ่งให้ผู้จักเป็นโกรธขึ้นมาคันแสดงแต่ผู้อื่นก็มีเรื่องโกรธเป็นมาก็โกรธเป็นไฟมันก็เผาเจ้าของซะก่อนพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าทำไปเพื่อบรรเทาความโกรธคือความอดทนหรือความเมตตาสงสารคิดเห็นใจเพิ่นใจเขาใจเล่าเป็นว่าเขามีความโกรธเรามีความโกรธโกรธเขาเราเขาก็ไปชอบเราก็ไปชอบย้อนหน้าย้อนหลังอันนี้เป็นอุบายปัญหาสอนด้วยจักแล้วก็พระกายาฝึกแล้วก็หาอุบายมาสอนเจ้าของใช้ความอดทนกระตั้งกระบอกครับทุกท่านพยายามบังคับให้มันลดลงมีไผก็มีความโกรธก็มีดอกขึ้นชื่อว่าก็มีกิเลสแน่นอนเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดแต่มันเป็นโทษหมดนี่เป็นเรื่องใหญ่ใครออกมาใส่กับมันเกี่ยวของผู้อื่นจะต่อยตีกันตบกันมีเป็นว่าความโกรธเป็นโทษมีผู้ถึงการเขาตัดจะเกิดความโกรธจากนั้นเราจะภาวนานั่งได้แค่ชั่วโมงกี่นาทีก็ให้กำหนดเจ้าของเอานี่หลวงพ่อเนี่ยให้พวกเราทั้งหลายอย่านอนอยู่ตึ้งง่วงตึ้งป้ายหลายให้มีถ้ำเป็นเครื่องเยียวยาให้มีถ้ำเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตใจแน่ใจยังจะมีความสงบร่มเย็นบ่เดือดร้อนจนเกินไปบ่เผาเจ้าของจนเกินไปบ่เตาหม้องจนเกินไปคือถ้ำสนับท่านยังมาถ้ำนี่คุณกาวไว้เนี่ยรักบาลีมันมาถ้ำโมฮาเวและสตีคามาจารีผู้บอกคือถ้ำถ้ำยอมรักษาเล่าต่อบอกคือถ้ำทำไม่ได้ซะก่อนลิ้นหาก็ดีอดทนคือความโกรธก็ดีเมื่อมีถ้ำแล้วถ้ำจะไปกีดขวางชิงใจที่ตามศาสตร์เลี้ยวสร้างที่ดีแล้วจะกีดจะถ้ำถ้ำหนึ่งจะเขากีดกัดคือสติจะเป่ากัดไว้ห้องเย็นก่อนย้ำถ้ำคนหนึ่งว่าเมื่อถ้ำมีในหัวใจแล้วก็มีถ้ำก็ไปถ้ำสัวหลายเพราะอำนาจถ้ำอยู่ในหัวใจจะไปกีดไปกัดไปบังคับบ่อยเห็ดในถ้ำหากเป็นอยู่นั้นใช้ผู้ปฏิบัติดูอีกอันนี้ดูได้ชัดเจนจะคิดตามปุ๊บหรือจะคิดอยากโลภจะได้ผู้อื่นปุ๊บทำขอบปิดกันปั๊บบ่เห็นก็ทำนะทำป้องกันทำบ่เห็นตกในกิจกรรมบ่ทำในใจตามจึงควรจะทำจากนั้นแล้วตามรู้ไปคือใครดีใช่บาทเพราะคนทุกปีก็มีแล้วพระคนอินทบาทมือเต็มเต็มอื่นไปจะรับอินทบาทพอหนาวะขนาดพระสงฆ์คนจะรับเฉพาะอาหารตกไม่หวาดคนเขามากข้างในแต่คนจะบลับทั้งนี้ก็มีหาทั้งนั้นก็มีประตูวัดคนมารับที่นั่นแต่ละองค์คนก็มาสามเหล่าคนเขามาแต่คนจะบลับยกเว้นกรณีที่เขาบรรลุจักจริงๆพระอยู่อาศัยโยมจีเบทำลายน้ำใจเขาก็ได้เขาก็รู้จริงๆเขามาได้ไกลบินเครื่องบินมากเขาคงจำวัตถุหลงเป็นใหญ่มากแต่ว่าสลัดเขาจริงเลยอันนี้โหพระเขาใช้โลกอยู่เมื่อเขาไม่รู้จริงๆต้องลดยอนฟันพันลงมาเขาได้ใจเขาใช้แบบสี่แกงให้เขาบ้างมีหน้าที่ของพระเป็นบอกต้องอธิบายหลายเดี๋ยวของพระเป็นใครตั้งใจใช้บาตรจะตั้งจะจัดวัดถูกวัดแต่ว่าจำเป็นก็ให้ขาดมันก็ดีแบบนึงเห็นเป็นเห็นตื่นเหลืองทางแต่มันอีนอนตื่นสายหันตั้งตาก็ครับมันยันเสียสัตว์ว่าต้องแต่ต่อนี่เป็นว่าสัจจะเป็นมาสัจจังเวอมตะวาจาข้ามจริงเป็นข้ามไม่ตายข้ามโกหกโกงล้มข้ามเหลวไหลเหลวแหลกมิจะตายมันตายมันตายมันไปจนกรอบจนมุ่งมดอันนี้ก็ตายเป็นสง่างามตลอดจึงพวกข้าทั้งหลายจิตมากชื่อนี่เป็นพันมาบนเรื่องเขาพันษาตามรักที่บอกว่าเป็นวันอัสรหาปูชาคือเป็นวันพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรอุปาอิตัมปาอิติปัตนะมือกระทายวัดเป็นแสดงธรรมจักรก็เมื่อนี้บรรดาพวกเข้าทั้งหลายทั่วประเทศไทยชาวพุทธผู้มีความเชื่อความเดิมใสก็แสวงหาบุญมาว่าวัดนี้วัดใดๆทั่วประเทศแสวงหาบุญเพราะจิตเป็นบุญย่อมคิดถึงบุญแสวงหาเพื่อจะทำให้ความสุขแก่ใจของตัวเองผู้นั้นเป็นผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าองค์แสดงธรรมจักรอันนั้นเป็นธรรมที่บรรดาบรรจบคีเป็นบารมีฤทธิ์แก่แล้วถ้าตามหลักของเพิ่นเลยพวกนี้จะหนีออกจากโลกจากสงสารแล้วพวกเกี่ยวของยิดจะก้าวแล้วเพิ่นจะแสดงหนทางหนึ่งไปสองทางทางหนึ่งบ่แม่นทางทางหนึ่งแม่นทางนี่เพิ่นพูดหมายถึงเป็นสมณะแล้วบรรจบคีหาเป็นพระบรรจบคีเพิ่นจึงแสดงธรรมเมื่อสรุปแล้วถ้ำนี้ถ้ามาจากนี่ประกาศออกมาเพื่ออย่างจักรตัวนี้เป็นจักรท
ที่ลบล้างกิเลสตั้งแต่ขันต่ำสุดจนถึงขันสูงสุดตั้งแต่โลภโกรธโง่เกิดไปหรือราคะโทสะโมหะนี่ถ้ำนี้แสดงออกว่านี่เป็นถ้ำที่ปราบกิเลสประเภทนี้ทั้งหมดแม้จะยนต์มาใส่ลงไปตั้งแต่ความขยันมันเพี้ยนก็นี่ก็ปราบกิเลสพวกกิเลสมาง่ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าถ้ำแล้วเป็นถ้ำเลิศถ้ำประเสริฐแต่ขอให้ผู้แสดงนะให้รู้จักถ้ำจริงแล้วมาประกาศสอนคนให้รู้จริงแล้วเล่าผมเล่ากันนอกก็ไปคิดไปอ่านถ้ำนี้ความเป็นของผู้ใดประกาศให้เขากินเขาอ่านได้ทุกคนจริงหรือไม่จริงนั่นไปพิจารณาโดยสติปัญญาแล้วนอกเขามาโอปัญญิโกนอกเขามาดัดเจ้าของแก้ไขที่เจ้าของบ่ต้องแก้ไขคนอื่นบ่ต้องมองคนอื่นมองหัวใจเจ้าของเมื่อมองหัวใจเจ้าของลมได้เย็นสงบเมตทั่วโลกนี้ได้หัวใจดวงเดียวมีราคาโทสะโมหะอันเดียวกันแต่ขึ้นจะมากหน่อยต่างกันเท่านั้นเองเพราะการที่บำเพ็ญบารมีมากมากหน่อยต่างกันเบื้องต้นจะหนาแน่นเหมือนกันหมดเมื่อมาบารมีแล้วมีบารมีได้สะสมคุณงามความดีแล้วลดลงไปอ่อนลงไปเย็นลงไปผู้นั้นเย็นหลายเพราะได้ทำคุณงามความดีหรือบำเพ็ญมาหลายได้สู่อดสู่ทนอันนี้พูดถึงเรื่องเตือนพวกเฮาในวันเข้าพรรษาให้พี่น้องทั้งหลายทุกคนให้ภาคกันตั้งอกตั้งใจอย่าประมาทในชีวิตของเจ้าของเกิดมาเสียเปล่านับไปปีนาปีนั่นผู้ใดนะผู้ใดบายพระทุกวันทุกวันบ่ปีนั่นผู้ใดรักษาศีลหาบ่ปีนั่นผู้ใดให้ท่านบ่ผู้มีความดีติดหัวใจผู้ขนาดนั้นเช็คเบิ่งคันบ่มีละนี่คือของดีนี่เป็นของติดจิตติดใจเป็นท่ามเหตุในใจร่มเย็นของชั่วนี่เขาเห็นมาแล้วมีแต่ชั่วมีแต่เศร้าหมองมีแต่ทุกข์ดังที่ปรากฏกับตัวตัวโลกมีแดนหรือในหัวใจเขาท่านทำนาบ่ได้เจ้าทุกข์ยากลำบากในหัวใจที่หลวงพ่อพูดไปโสกาปริเทวทุกข์เศร้าโศกโสกาบ่บัดเข้ามามันก็ต้องเป็นก็มีอย่างอื่นบ่มีอย่างอื่นมีทางอย่างเดียวที่จะมาบัดเข้าทุกข์เพิ่นจะว่าเพิ่นจึงให้บำเพ็ญคุณงามความดีเพิ่นจึงบอกจึงสอนให้พวกเขาให้ขยันมันเพียรให้รู้จักเหตุสิ่งที่ควรเป็นไปอยู่และให้บำเพ็ญตนคือท่านคือศีลเป็นอันนี้ก็มือนี่ก็พูดมากจักกีตลบแหลกเหตุจักกีขังเกงหมดแหลกนี่พูดเตือนที่พวกเขาพ่อให้เขาอกเข้าใจนะว่าพอสมควรแล้วล่ะพ่อแค่นี้รู้ฟังอาจารย์ที่ถามบอกเลยพี่สาวคนนั้นฟังออกไหมภาษาอีสานวันนี้คนอีสานมากก็ต้องเอาชนะหน่อยสิคนที่อีสานไม่ใช่ว่าจริงเอาเล็บหมูตั้งสามนะเอาเล็บก็เอาเออเอาเล็บก็ดีนะอย่าให้คุณยืดอย่างนั้นก็เอาความโกรธก็ได้ในหมูนะเวลาคนโกรธนี่หนีอย่างหนีเลยนะบอกว่าหนีเลยโกรธรูปเดียวที่แรกลูกภูเขาเคยเล่าให้ฟังนะลูกภูเขานี่โกรธถึงขนาดไหนขนาดลูกท่านในท่านจับหัวลูกนี่ฟัดเถียงเสาเถียงเลยนะนั่นเวลาท่านลงแล้วเย็นหมดเลยนะเออลูกหลานลูกในกาบกาบได้นะเราพูดอย่างนี้นะนี่เราท่านเล่าให้เราฟังนะหลวงปู่ขังผมก็โกรธมากเวลาเย็นลมเย็นเย็นเราเห็นเราเห็นเนี่ยยิ้มรูปเดียวนั่นมันฆ่าได้ทุกคนนี่ถ้าจะว่าสัจจะนี่เป็นเรื่องสำคัญจริงยกสัจจะขึ้นมาสัจจะบารมีถ้าไม่มีสัจโอ้มันเหนียวไหลเลยเพี้ยนที่จะนอนอย่างนี้ถ้าไม่มีสัจอ้าวันนี้มันนอนแล้วมันมีอันนั้นลึกอ้าวถ้ากูไม่ได้ว่าพลาดกูเสียสัจนั่นทีนี้เอาสัจจะเอายังไงขึ้นกับกำลังเราเราจะให้ทานทุกวันทุกวันหรือจะเอาดอนวันละกี่บาทป้าเลยผมจะเอากี่ดอนมางั้นเอาอย่างนี้ก็ได้นะจะเอาวันละกี่ดอนมางั้นจะถึงวันออกพรรษาที่เอากี่ดอนหรือจะเอากี่กองมางั้นป้าเลยนี่ก็ได้เหลือให้คุณหญิงเอาวันละร้อยกองหมดให้คุณชายวันละร้อยกองเต็มคังเลยนะคุณชายไม่อยากเลยนะยกไปคนละร้อยกองเนี่ยเต็มคังแน่เลยนี่เงินมันละกองนี่นะมันละกองอย่างนี้ถ้าใครมีกำลังก็อาจจะนี่มี
คือการบำเพ็ญบุญผู้บาการบำเพ็ญบุญและเป็นเครื่องบังคับตัวเองอย่างที่บอกว่าการใส่บาตรนี้เราจะใส่บาตรทุกวันทุกวันนี้เป็นเครื่องบังคับตัวเองในตัวฝ่ายพระท่านสั่งของท่านอีกอย่างหนึ่งท่านไม่นอนตลอดคืนอยู่นี่ก็แล้วแต่องค์ไหนท่านจะเด็ดของท่านท่านถือธุดงค์ก็เหมือนกันบางองค์ก็นับแต่ขาไปขากลับไม่ละแต่ที่นี่ไม่ทำเพราะอะไรเขากลัวคนจะเสียใจเขาไม่ได้ใส่รับไปรับไปแต่เท่าที่รับได้ก็นี่น่าจะเข้าประตูแล้วไม่รับก็แต่ญาติโยมเขามามากๆเขาเห็นแล้วเขาไม่ได้ใส่บาตรเขาเสียใจพระจะไม่อยู่กับเขาเหรออย่างทุดงขึ้นเก่งกว่าเขาเหรอถ้าเกิดก็ไม่ใส่บาตรได้กินเกลี้ยงเลยนะครับนี่ท่านจึงบอกว่าพระต้องสละทุดงนี้ไม่ได้สอนงูท่านฉันมือเดียวเป็นวัดฉันในบาตรเป็นวัดแล้วดูเข้าพรรษาไม่ว่าที่ไหนท่านเนี่ยจะต้องสันนิบาตทั้งหมดไม่มีน้ำมีอะไรถ้าพันหนุ่มยิ่งเข้มงวดปวดขันเลยลงในบาตรทั้งหมดเพราะอะไรทุตามันเคยกินทอดซ้ายทอดขวาเคยอร่อยยังไงปากมันหมดลิ้นมีวิธีท่านถึงว่าทุตาเครื่องมือรับกิเลสลบกิเลสเยี่ยมนี่ท่านว่าแต่ก่อนสมัยพระอาจารย์มั่นท่านว่าทุดงนี่เป็นเยี่ยมเพราะไม่มีใครมาจังหันเขาจะใส่ห่อมาเคยรุ่นเรานี่ยังเห็นนะหมูแล้วผู้ไปบินสมบัติอย่างอยู่ถ้ำเป็ดนี่จริงๆได้เห็นไอ้ตุ๊กแกเนี่ยเขาทำเป็นอาหารแล้วจริงๆไปอยู่กับพวกผู้ไทยหมูเน่าๆเขาใช้แล้วบางทีเราโอ้เราฉันไม่ได้เนี่ยถึงจะเป็นคนอีสานเนี่ยตรงนี้ฉันไม่ได้เลยเราแต่ว่าเอาแต่บาทให้เขาดีใจเขาได้บุญพอเห็นน้ำใจเขามีค่ายิ่งอย่างนั้นพอก้มลงไปท่านนี่มันจะสลบแล้วพอทั้งขนทั้งอะไรทั้งไส้ทั้งตับทั้งพุงเขาให้มันอื่นซะก่อนนะหมูนะพวกผู้ไทยนี่นะถามดูก็ได้ผู้ไทยเกลียดนี่รุ่นจะเรียนเขาไม่อร่อยก็จะว่าเขาไม่สวยยังไงคนผู้ไทยก็สวยเหมือนกันจะว่าไงเขากินก็ไม่เห็นเขามีโรคอะไรก็เราไปอยู่กับสมัยท่านเดินนิ่งทองท่านบางทีเอาไส้เนื้อเน่านั่นไปขโมยใส่บาตรท่านเย้าท่านตลกเก่งท่านเดินนิ่งทองอยู่ด้วยกันนี่แต่อยู่ท่าเป็ดนี่สมัยไปบินสบัดบางทีห่อมีเท่าไหร่มาแต่ก่อนท่านั่งกรรมฐานมาแล้วมาถึงแล้วมันขัดขี้ออกเปิดออกร่วมกันแล้วก็แจกเพราะอาหารมีน้อยเดี๋ยวนี้เลือกรวยมากกรรมฐานรุ่นนี้ก็ศาสนาสูงนะหมูนะเต็มบาทเลยจนล้นบาทไปจนไม่รู้จักแจกกันเลยว่ามันรวยแต่ว่ามันรวยรุ่นเก่าท่านมีบางทีกล้วยลูกเดียวเนี่ยปากแบ่งให้การสาบองค์เขาแบ่งนิดนึงหมูได้ยินหรือใครไม่ได้ยินนี่สมัยพระแม่อาจารย์พรไปกับพระแม่อาจารย์มั่นเราถึงใจมาตลอดเลยครั้งนั้นได้น้ำอ้อยก้อนเดียวข้าไปด้วยกันสามองค์แม้ถึงใจจริงๆนะแล้วก็เจ้าไปฉบับท่านจันมั่นท่านจันมั่นท่านบอกว่าแบ่งกันหมูเพื่อนก็รักท่านเพราะแกขอบุญพระแม่อาจารย์ด้วยว่าฉันเถอะท่านว่าแบ่งกันเห็นว่าทีนี้พระก็เพราะทุกองค์ก็ยอมอยากจะให้ฉันท่านแก่แล้วพอยกไปใส่บาตรปุ๊บท่านก็ได้ก้อนน้อยแล้วคว้าเข้าปากมันพิเศษเราคนเดียวนั่นยอมกินข้าวด้วยกันนั่นเห็นไหมความเมตตาอยู่สงสารเสมอกันเลยนี่ผู้มีธรรมท่านโอ้ยสงสัยไอ้พระถ้าเป็นรองน้ำหมูอาจจะหมุกมากก่อนเลยเราจะไม่แจกลูกน้องเลยเนี่ยท่านพระอาจารย์พอที่ท่านสอนเราเข้าไปกับอาจารย์พรไปกับท่านสามองค์ท่านว่าเราจะได้จำโอ้โหพระแม่อาจารย์มั่นนี่อาชนายนี่ก็จัดแจกอาหารไล่หมู่เพื่อนเลยไล่แล้วก็เห็นรุ่นพ่อแม่ทำไมพ่อแม่จันปัตตานี่รุ่นเราไปนั้น2,500หนึ่งเหรียญแจกอาหารไล่ตลอดแต่พระรุ่นนี้ไม่ได้ใส่บาตรเลยไล่ไปนู่นไปนู่นอย่างนั้นนิสัยปราบกิเลสว่างั้นเถอะแต่หมู่เพื่อนก็ต้องฉลาดเขารู้จักดูใส่หมดแล้วเขาหน่อยใส่หมดแล้วขอใส่ท่านก็เปิดได้ใส่แล้วก็เวียนไปเวียนมาดูกันองไหนยังไงโหท่านรักกันมากเดี๋ยวนี้ร่ำรวยกรรมฐานร่ำรวยรวยจนมองบาทกันไม่ได้นี่นั่นแหละไอ้ครบร่ำรวยมันเป็นอย่างนั้นแหละนี่พูดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาท่านว่าทุดงนี่หมายถึงภาพปฏิบัติที่ท่านแต่ก่อนไม่มีใครเป็นอย่างนั้นสมัยรุ่นอาตมานี่ยังเห็นนี่ถึงได้พูดนี่นะจึงกำลังเขียนนี่พอเราเห็นลูกศิษย์ท่านจันมั่นลูกภูเขาที่อยู่กับท่านที่ภูวัวเนี่ยอยู่ในที่กันดารท่านบางทีบินทบาทไปแล้วใครจะไปส่งไปถึงแล้วท่านอายุ71ปีตอนนั้นจำผิด70 69จะ70ท่านล้มลง3ทิศไปด้วยกัน
อาตมากำลังพระพรรษาสามตอนนั้นกำลังหนุ่มๆที่ว่าเขาไม่ใส่บาตรให้เราหิวอ่ะหลวงปู่ขาวท่านเตือนว่าอย่าไปคิดอะไรนะเอาเราอดไม่ได้มันหิววะก็กำลัง23นี่อดไม่ได้แม่คนเขียนนี่ก็ไม่มีน้ำใจเลยขึ้นใส่บาตรแล้วท่านบอกว่าจะไปคิดอะไรนะอันนี้เราก็กำลังหิวก็อดไม่ได้นี่นี่พออย่างนั้นเทวดาก็บันดาลจิตความน่าของหลวงปู่นี่เราเห็นชัดเลยไก่ป่ามันบินเข้าบ้านบินไม่หยุดมวลมหานิกายไปสวดมันก็ไม่หยุดบินไม่ถอยบินไม่เป็นฝูงทีนี้ละ45จิตบินก็ก็จนมันก็หยุดเขาเลยมวลพระผู้มาสวดกับท่านจันจวนท่านจันเพ็งที่บุรังกาตายยังจำพรรษาด้วยกันท่านจันจวนนี่องค์เราเป็นพระหนุ่มมีองค์เดียวเพื่อนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ยกตัวเองทำไมนั่นมันเป็นไข้มาลาเรียด้วยแล้วลำบากด้วยผ้านี่โหผ้าผืนเดียวเท่านั้นเองเต็มปากถ้านุ่งมือแล้วตากไม่แห้งด้วยฝนมันจัดเพราะฉะนั้นเราเลยมันมาพามาสวดมนต์พอสวดแล้วไก่มันก็อยู่โธ่อำนาจตะวักพอได้ยินเล่าลือมาก็เขาก็ขนข้าวขึ้นไปถึงบุรกาได้ยินเข็นข้าวใส่เกวียนเลยเกิดอัศจรรย์ที่นี่นะหลวงปู่ขาวท่านว่าใครไปคิดอะไรเราก็ไม่พูดอะไรแล้วเราก็คิดจริงๆนะเพราะเราหิวอะไม่ตอบว่าเลยเพราะเราก็รู้จังยี่สามยี่สิบสามนี่เป็นศาสามเท่านั้นเองไปรับบาตรท่านโอ้เพราะท่านบิณฑบาตบนภูเขาบางวันไม่ขาวมีไม่ขาวสานี่คนเดียวอยู่ได้ด้วยอาหารนี่เพียงทำพริกถ้วยเดียวแล้วแกงหน่อไม้เท่านั้นเรานิพพานเนียนไปหาหน่อไม้เพราะว่าเสือมันเยอะแม่สากลัวเสือจะต้องหาวางไว้ให้นี่พอได้เห็นในขณะนี้ยังมาร่ำรวยท่านหนูนะท่านยังมาร่ำรวยเราอยู่เชียงใหม่โอ้โหท่านยังไหวรุ่นนั้นจึงเด็ดจึงเด็ดจึงเด็ดจึงว่ารุ่นอาชนัยจิตใจท่านจึงเด็ดเพราะได้สู้อดสู้ทนเพราะอำนาจแห่งความอดทนคนนี้เป็นธรรมนี่จึงว่ามันจึงขัดแย้งกันเนี่ยถ้าพูดแล้วกับรุ่นใหม่กับรุ่นเก่ามันขัดแย้งกันจริงจึงเรื่องโคมเขาโคมไฟฟ้าโคมสนุกนั่นมันขัดแย้งเพราะแม่อาจารย์นั้นยังเทศพวกเราเห็นหมูเปียงหมูเปียงท่านเป็นมาอย่างนั้นจริงเราเห็นจริงแต่ก่อนปั้นตาที่แปดองค์ปลิวเลยใครจะไปอยู่อย่างนั้นได้ปลิวเลยมองกันพุ่งสายตาหมูไม่เหมือนฟ้านะมักจะเดียวเลยพระก้มเลยทีเดียวที่สลาดานทัดแตกขาแตกกระเจิงเลยท่านไม่ได้อยู่ท่านปากกิเลสนะหมูนะเนี่ยท่านปากกิเลสท่านเอาจริงๆนี่รู้ปูน้องแซงโอ้ชึกเลยผมนี่ใส่เสือแล้วใครอยู่ได้ยากท่านเอาจังเลยนี่มานอนกินเม้นหมูเหรอท่านว่าเวลาท่านจะพูดกันนะนี่กินเม้นหมูนะท่านบอกนี่พวกหมูนะแล้วก็ตกกันได้เลยนี่มันนั่งเลยตะลงตะแมงอยู่นี่ไม่ได้น่าเลยหรอกเราอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวป้าตรงนี้บอกว่าแตกกระเจิงไอ้นี่เราเห็นนี่เราพูดให้ฟังแต่เราคิดได้ไม่ได้มองว่าท่านโกรธว่าโอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่เรานี่แหมรู้สึกว่ามันหยาบเหลือเกินคิดเป็นงั้นนะท่านพูดอะไรก็ไม่ได้เกติกำลังปัญญาแต่คิดไปอย่างคนละอย่างถ้าเป็นรุ่นนี้ไปเลยพอกิริยาทำท่าอยู่หน่อยแหมผมนี่ดูเลย นั่นมันคิดกันงี้นั่นแหละรุ่นเอาจริงเอาจังลูกศิษย์พ่อแม่อาจารย์มั่นต่อมารุ่นหลานก็ท่านอาจารย์นี่กำลังพวกอาตมานี่อันนี้หลานไม่มีท่าท่านอาจารย์ดีเก่งและชมที่สุดเลยมีรุ่นหลานต่อไปก็รุ่นเหลนรุ่นเหลนนี่ไม่มีใครนำมันยากตรงนี้สิถ้ามีผู้นำแบบฉบับโถมันลากมันถูมันดึงลากไปเลยว่ามันลากกันออกจากของทุกท่านเป็นผู้นำแต่ก่อนประโยชน์เล่าถ้าพูดแล้วพระป่าแต่ก่อนนะไม่ได้ชมนะตาไวหูไวว่องไวเหมือนไก่ป่าเหมือนไก่ป่าเลยเดี๋ยวนี้พระป่าเดี๋ยวนี้หมูนะหมูเหมือนหมูนะตาเหมือนหมูหวานนะตาต่ำๆนะหมูที่ไปดูจริงๆนะแต่ยังไม่ดูถูกนะไม่ใช่เราแกล้งว่านะพระป่าเดี๋ยวนี้เหมือนหมูหวานนะตาต่ำๆนะเวียนอายแล้วดูแล้วโอ้แต่ขณะเรานี่ยังลำคาญอยู่จริงๆนี่มันข้อสิ่งแวดล้อมยังไงมันทำเป็นอย่างนั้นจริงแล้วล็อกไว้เป็นไปแต่ก่อนโหเสือยังไงเลยหมูนอนได้ไม่ต้องระวังเหลือระวังไม่หลอดระวังมันจะจ้องมากินหัวน่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเสียงในจ้างทรมานแล้วนี่
มีสถานที่สงบสงัดอย่างนี้ก็ต้องเล่งตัวเองนะจึงได้ตั้งสัจจะขึ้นมาลากกันตัวลากตัวเองขึ้นเลยถ้าถึงเวลานอนนอนปุ๊บแต่ก่อนคนหนุ่มนอนอีกนอนมันเอาเท่านั้นมันถ้าลุกขึ้นมาแล้วยังคิดอีกไม่ได้สู้มันไม่ได้หนูมันบอกก่อนเอาอีกขึ้นหมายมาไปเลยแต่ก่อนเราบอกว่าวิธีเราฝึกตัวเองนี่บอกนะใครจำได้นะพอปุ๊บลุกขึ้นเลยไม่ต้องให้มันตั้งตัวถ้านั่นให้มันคิดอีกไม่ได้มันบอกว่าอีกสักหน่อยไปเลยเงียบไปเลยคือเราอย่างนั้นเนี่ยปุ๊บลุกขึ้นเลยหนีก่อนไปด้านหน้าด้านหน้าก่อนถ้านั้นแพ้มันเลยถึงขนาดนั้นการฝึกนี่ขนาดเราฝึกนี่ขนาดนี่นะแต่ก่อนเราอย่างนั้นเลยเวลานั่งนั่งแต่ประมุขไปนั่งอย่างนี้ลงไปฝึกเลยนี่เอ็นดีก็ใส่เดี่ยมเสาหนูมันเข็ดนะปุ๊บเดี๋ยวใส่หัวโนเลยนี่เราได้ขนาดนี้ท่านมาท่านมาระวังท่านก็ได้เสียหายอะไรต่างๆตัวเองให้มีสตินั่นวิธีแก้ง่วงแก้อะไรของท่านโอ้ผู้ท่านผ่านไปแล้วท่านจะได้อุบายมาสอนอะไรเป็นอะไรท่านต้องฝึกท่านมาก่อนอยู่ไปจำไม่มีทำกิเลสต้องผ่านจิตไปแล้วต้องกิเลสฟันกับเจ้าจิตฟันกับกิเลสไม่ได้สติปัญญาฟันกับกิเลสพอรู้เดี่ยมสาภาวะแล้วจึงจะมาพูดได้